พูดแล้วก็เน้นมากๆเลยก็คือตัวภูมิทัศน์ที่เราเห็นอยู่ด้วยสายตาของเราเนี่ยค่ะอันนี้ในเรื่องหลักวิชาการเนี่ยก็ขอยืนยันว่าหลักวิชาการเนี่ยใช้ไม่ได้เพราะว่าหลักวิชาการว่าด้วยการสื่อความหมายมรดกวัฒนธรรมของประวัติของสะพานข้ามแม่น้ำแควเนี่ยเกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์ที่เป็นสิ่งแวดล้อมแบบธรรมชาติเป็นป่าเขาซึ่งทำให้เกิดโรคมาลาเรียทำให้เกิดการทำงานหามรุ่งหามค่ำถ้าให้ยกตัวอย่างก็คืออาจจะไปดูช่องเขาขาดนั่นคือพิพิธภัณฑ์ที่ดำเนินการตามหลักวิชาการที่เขาพยายามจะเห็นว่าพยายามรักษาสภาพช่องเขาขาดที่มีสภาพแห้งแล้งเป็นภูเขาหินปูนแล้วก็พนักงานเฉลยศึกเนี่ยล้มตายตอนคืนทำงานหามรุ่งหามค่ำมีไฟลิบๆหลีๆแต่ถึงว่าเกิดมีปรากฏว่ามีอาคารขึ้นมาแล้วเปิดไฟสว่างสวัยกับไฟกระพริบอะไรเงี้ยเราโอเคกับจุดนั้นไหมหรือว่าแม้กระทั่งงานที่เรียกว่าเป็นงานเรียกเงินของชาวกาญจนบุรีเนี่ยไลท์แอนด์ซาวด์เนี่ยที่มีขึ้นทุกปีเนี่ยเราควบคุมได้ไหมกับภูมิทัศน์ที่เป็นฉากหลังของสะพานข้ามแม่น้ำแควที่จะปรากฏขึ้นค่ะแล้วถ้าเมื่อมีหนึ่งแล้วเนี่ยคงห้ามไม่ได้ว่า2 3 4 5คงไม่เกิดขึ้นมาค่ะค่ะดิฉันอยากจะอยากคือดิฉันพยายามฟังตามนะคะแล้วก็คิดตามได้ใน2แง่เท่าที่คิดเองในเวลานี้นะคะขออนุญาตร่วมแลกเปลี่ยนค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงมันก็คือสิ่งที่สะท้อนของวัฒนธรรมที่มันดำเนินไปจะมีอาคารพาณิชย์เกิดขึ้นนี่ก็คือวัฒนธรรมคือวิถีชีวิตของคนเมืองการที่ตอนนี้สะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมของการท่องเที่ยวที่การดำรงชีพด้วยการท่องเที่ยวใช่ไหมคะหรือการจะเกิดขึ้นของพระโพธิสัตว์กวนอิมขนาดใหญ่นั่นก็อาจจะหมายถึงความเชื่อและความศรัทธาของคนเมืองการณวันนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงคือธรรมชาติของวัฒนธรรมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วจะใช้อะไรเป็นบรรทัดหรือว่าเครื่องหมายถูกผิดแล้วคะอาจารย์คิดว่ายังไงคะตามหลักการเนี่ยค่ะเราจะต้องฟังเสียงค่ะจะต้องเริ่มต้นก็คือจะต้องมีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องก่อนอันนี้คือหลักการของการรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมนะคะเราไม่ได้บอกว่าให้ไปโบสว่า yes no ใช่ไม่ใช่เอาไม่เอาแต่ดูเหมือนว่าประเด็นสำคัญคือการรับฟังยังไม่เคยเกิดขึ้นยังไม่มีการให้ข้อมูลสิ่งนั้นเลยคือทุกท่านพยักหน้าพร้อมกันอย่างแรงเลยนะคะแปลว่าตอนนี้นี่คนที่กำลังใช้ชีวิตและผูกพันอยู่กับสะพานข้ามแม่น้ำแควกำลังต้องการหาพื้นที่ของการพูดคุยที่เป็นสาธารณะดิฉันเข้าใจอย่างนั้นถูกต้องไหมคะวันนี้เรายังตัดสินกันไม่ได้ว่าเราจะเอาหรือไม่เอาหรือว่าเราต้องการให้ตรงนี้เป็นยังไงแต่ต้องการให้มีเวทีของการพูดคุยให้กว้างขวางมากขึ้นเกิดขึ้นหรือยังไงขอฟังเสียงของคนเมืองการขอเชิญค่ะค่ะดิฉัน